อาตมามีโอกาสไป พึ่งกลับมาจากประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาเจ้ามีวัฒนธรรมแบบหนึ่งคือบนุงเสื่อผ่าที่มีพระพุทธรูปนะมีรูปพระนี่เขาบอกเอามานุงมาถือเนี่ยนะเฮานุงพระพุทธนุงเสื่อที่มีพระพุทธรูปจังน้อยจังสิเขาเจ้ารับบ่ได้เขาเจ้าให้ถอดเขาเคารพศรัทธาคืออย่างนี้เด้ทายรูปเพื่อกันนะทายรูปจังสิหันหลังใส่พระพุทธรูปบ่ได้ฮอดสิจับพุ่นล่ะแม่เจ้าหน้าที่เขาเจ้าแม่เฮาทายหลังทายรูปหันหลังใส่พระพุทธรูปต้องหันหน้าให้อย่างเดียวหันก้นให้กล้องบ่แม่นสิมานั่งพระพุทธรูปทั้งหลังบ่ได้เด้ผิดทั้งหน้าก็บ่ได้เขาเจ้าเอาจริงเอาจังบ้านนั้นนะบ้านเฮาพัดถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ผู้ใดมีเสือพระพุทธรูปแน่นี่มันไปเข้าสถานที่สำคัญเขาเจ้าก็ตรวจเขาเจ้าให้แก้ออกเบิดแหละแต่เวลาเข้าลบพระเขาเจ้าสิเข้าลบอีเดียจังพวกเจ้าหน้าที่พวกอย่างเขาเจ้าจังรถตายยางไปนี่เขาเจ้าก็วายวายก็วายให้ถือตีนบ่นะวายตีนพระเด้ก็จะวายผู้หญิงผู้ชายก็จะวายถือตีนไปนั้นพระเจ้าอ่อนน้อมมีลีนะประเทศพระเจ้าเคารพศรัทธาตามส่วนสาธารณะทุกบ่อนทั่วประเทศต้องมีการตั้งพระพุทธรูปพุ่นเด้ของเขาบ่ว่ากลางน้ำทั้งบกตามศูนย์ราชการตามยังเมื่อตามหิ้มถนนหนทางมีแต่พระพุทธรูปบ่ลดศาลเจ้าเขาจะบ่มีเมื่อประเทศน่ะบ่มีศาลเจ้าคันเฮ็ดศาลเจ้าเขาจะก็เฮ็ดแบบรูปเจดีย์เจดีย์แบบพระปฐมเจดีย์นี่นะศาลเจ้าเขาจะแล้วเจ้าเขาจะก็ขายศาลเจ้าแบบนี้แหละรูปเจดีย์แต่มีพระพุทธรูปอยู่ทางในใส่พระพุทธรูปเด้ศาลเจ้าเขาจะบ่ได้งมงายคือบ้านเฮาเด้มีฮอดผีมีฮอดปู่ตามีฮอดตุ๊กตุนตุ๊กตาหยังเขาบ่เอาเขาฟาดเขาปาเบิดบ่มีเบิ่งเขาเจ้าเป็นตาว่างมงายบ่งมงายเด้งมงายก็สร้างแต่งมงายกับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวบ่งมงายกับวัตถุสิ่งของหมอยงหมอเหยาบ้านเขาเจ้าบ่มีที่สำคัญก็คือบ่มีเรื่องแหล่งบันเทิงในเมืองหลวงเขาเจ้าเนี่ยหาบ่มีเลยบ่อนเที่ยวบ่มีกลางคืนมาเงียบบ่มีแล้วสิมีคาราโอเกะอย่างบ่ทันได้เข้าไปบ่ทันมีเงียบ เป็นไปได้บ่สิเว้าคำนึงขึ้นมานี่ว่าเมืองแคนดี้อดีตเมืองหลวงของเขาเจ้าเนี่ยทุกสี่แยกถนนหนทางบ่ทันมีไฟแดงบ้านเขาเขาบ่มีไฟแดงแต่รถนี่แน่นเปี้ยโดยเฉพาะรถท่าได้ไหมเต็มไปจากอินเดียโคตรแน่นนี่ลีรถก็เจ้าไปยากเด็กน้อยก็เจ้าให้นุ่งชุดขาวจะสิไปโรงเรียนสินขาวกระโปรงได้สินกระโปรงขาวกระโปรงกระตำเสื้อขาวผู้ชายก็นุ่งทรงขาวเสื้อขาวไปโรงเรียนคันไปวัดติไปวัดบ่ต้องเว้าถึงคือโยมมาวัดเฮานี่ล่ะเขาสิแต่งเสื้อขาวในอินเดียเสื้อขาวชุดขาวเต็มลงตาไปถือเขาจะไปวัดเป็น10,000 20,000 30,000 คนเนาะหลายแท้ๆเขาไปไหว้นะเสื้อขาวชุดขาวผู้เฒ่าผู้แก่นอนถาวายอยู่ยังบ่ทันได้เข้าคิวเข้าว่าเขาจะก็นอนถ่ายอยู่ข้างนอกเขาไปในบริเวณสถานที่สำคัญที่เขาถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นี่เขาเจ้าให้ถอดเกลบย่างเข้าไปได้ถอดเกลบแล้วมีเจ้าหน้าที่รักษามันมีคนขอท่านประเทศศรีลังกาก็เลยบ่ย่านเกลบเฮียเกือบกับบ่ยันมันเฮียได้พอมันบ่มีขอท่านคันอีเดียมขอท่านหลายคันถอดเกือบเลยยัดใส่ยามนำไปอันนี้บ่ว่างไว้เจ้าหน้าที่มีหยังก็เจ้า
แต่ว่าบอนอยู่บอนเศร้าข้าเจ้าหน้าที่ข้าเจ้านะโปลิสพ่อยยังสิบ้านเฮาใส่คำว่าโปลิสบ็อกเนาะบ้านเฮาตู้ย่ามตำรวจกองตำรวจนะของเขาโปลิสพ่อยจุดตรวจของข้าเจ้าน้อยๆขอรอกให้แลเบิ่งกับบ่ฮู้จักว่าบ่อนอยู่ไผนะบ่จักเขาเจ้าเป็นธรรมศาสตร์บ่เห็นเขาเจ้าขากันแกงกันบ่มีแต่ล่วงตาไปในบ้านเฮานี่เห็นตีกันตั้งแต่สุวรรณภูมิพี่แม่นะคนจีนตีกันในสนามบินก็ได้บ้านเขาเจ้าสงบดีมีเตยตีกองอยู่ได้ล่ะตีกองปลื้มว่างๆๆๆอยู่แต่ว่าตีกองแฮเกี่ยวกับพระพุทธรูปพี่ได้บริกีอย่างอื่นเด้ในบริเวณวัดพระเขี้ยวแก้วไปนี่บ่อนแขวพระพุทธเจ้านะพุ่นเข้าไปเนี่ยข้าเจ้าโอ้เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เขียวงามสะอาดสะอ้านประเทศข้าเจ้าแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสนิสัยดีเป็นแขกแต่ว่าแขกนิสัยดีถูกหัวเฮือนทุกร้านค้าร้านขายทั่วๆไปที่มีต้องมีต้นมะพร้าวเขาจะปลูกมะพร้าวเด้รถตระยานมันล้นใส่เฮือนเขาจะปลูกมะพร้าวมัดประเทศน่ะนะมีแต่มะพร้าวก็มะพร้าวใหญ่ไปมะพร้าวนวยแดงๆจางๆกินก็ได้นะแต่ก็จะก็ภูมิใจประเทศเขาจะบ่ค่อยมีที่ราบปานใดพื้นที่ราบไม่ค่อยมีแต่สูงๆต่ำๆแต่น้ำข้าเจ้าดีแม่น้ำข้าเจ้าใหญ่โตโหฬารการพระศาสนาข้าเจ้าก็ดีดีแนวไหนบ่อนปฏิบัติธรรมนะบ่อนปฏิบัติธรรมข้าเจ้าก็ปฏิบัติดีแต่ต้องไปให้ถึงคือว่าล่ะคันบ่ถึงก็อยู่บ้านบ้านนอกคือบ้านเฮานี่ก็เป็นแบบนี้แล้วเป็นวัดบ้านนอกเป็นบ่อนใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่ขี่รถไกลนี่ข้าเจ้ายังจอดรถแล้วเฝ้าลงไปบริจาคบริจาคสักวันจังขับรถบัดผ่านเด้เขาศรัทธาปานนั้นเด้แต่เฮาบ่ได้อยู่ในกิจกรรมแบบนั้นเนาะแต่ข้าเจ้าก็สวดมนต์สวดมนต์คือบ้านเฮาแล้วสวดมนต์ทําบุญทําทานแบบนี่น่ะพระก็บิณฑบาตนี่น่ะแต่เขาบ่ได้บินบาทน้ำเขามือใดมือใดพักโรงแรม6ดาว6ดาวก็เลยบ่ได้บินทบาทน้ำเพิ่นยามมื้อเช้ามาก็คือเทวดาเนี่ยมีโต๊ะตั้งจึกก็รถค่อยแน่แต่ว่าไปแล้วก็เป็นแต่ภูมิใจว่าเออศาสนาพุทธเจ้าเด็กน้อยเขาจะเอาใจใส่ดีแต่ผู้ใหญ่นี่เขาก็ปฏิบัติธรรมเขามีปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติคนฝรั่งมั่งขาพวกนั้นพวกนี้เขามาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมอานาปานสตินะหายใจเข้าหายใจออกฮะตามหลักสูตรอานาปานสตินี่ก็จะฝึกปฏิบัติธรรมผู้ใดเบื่อประเทศอินเดียไปศรีลังกาศรีลังกาไอ้ประเทศอินเดียยังมีวัฒนธรรมโบราณสถานที่เกี่ยวกับฮินดูเกี่ยวกับโน้นเกี่ยวกับนี่แต่ขั้นไปศรีลังกาบัดนี้มีแต่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธรูป 2,000 ปี 3,000 ปีอยู่นําภูเขาตามหุบเขาตามถ้ําตามเหวตามถนนหนทางตามต้นโพธิ์ตามหลืบตามมื้อนี้มีแต่พระพุทธรูปอย่างเดียวเอาไว้ตามเขาตามอย่างใสก็ได้มีแต่พระพุทธรูปอย่างเดียวพระพุทธรูปเจ้าใหญ่บ่ใหญ่แล้วใหญ่สูงสำสาราไปแล้วแกะสลักหินมีแต่รูปแกะสลักคือผู้ผาแดนนี่แหละพระเจ้า ตามธรรมนั่นตามบริเวณนี่แต่บ้านข้าเจ้าอ่างเก็บน้ำหลายเขื่อนหลายน้ำเต็มน้ำคือน้ำซับได้มั้ยบ้านก็ยังเป็นน้ำซับซึมออกตลอดเวลามันเลยเขียวบ่มีดอกเหลียวไปเห็นควันไฟหุ่นๆอยู่คือบ้านเฮาบ่มีฝ
ไฟบ่ใหม่ประเทศก็ยังบ่มีไฟเขาขี่รถไปจังน้อยอ้าวสร้างสร้างสร้างมีแต่สร้างกับสร้างสร้างเป็นหมู่ผู้ใดมันยังหากินนะพวกสร้างพวกกวางลิงนี่บ่ต้องเว้าให้ลิงบ่คือบ้านเฮาเด้ของเขาเป็นลิงกังบ้านเฮาลิงวอกหางมันยาวหางยาวว่านึงพุ่นบ้านเฮามันหางสั่นๆต้นไม้กับต้นไม้คือกันกับบ้านเฮาแต่มันบ่คือบ้านเฮาคือต้นมันสิสมบูรณ์กว่าต้นไม้สักสิใบหนาเขียวต้นเป็นตะอ้วนคือหยังนี่ไม้สักนะต้นไม้ไผ่ต้นมื้อนี้ประเทศเป็นตะอยู่ประเทศคือเจ้าเป็นตาอยู่เป็นตาตั้งบ่อนปฏิบัติธรรมวะมันซุมนะมันบ่ได้แห้งแล้งคือบ้านเฮานี่เด้มาบ้านเฮาบ่แห้งแล้งน้ําเขาเจ้าน้ําซับน้ําซึมน้ําไหลแต่เขาเจ้าบ้านประเทศเขาเจ้าคนบ่หลายปานใดเพราะว่ามันอยู่ในหุบเขาบ่นั่นบ่นี่เป็นแต่มีสิงหนทมิ่นเป็นแต่ลบกันนี่ดอกแต่เขาเจ้าบ่ซุ่นเด้ลบกันปานใดเขาเจ้าก็เข้าลบพระพุทธรูปนี่เขาเจ้าบ่ไปเฮ็ดบ่ซุ่นย่างผ่านเข้าไปแต่ละบ่อนแต่ละตามธรรมตามหยังมีพระพุทธรูปอยู่200 300องค์ก็มีแหมเอาไปเขาเฮ็ดไว้แต่บ่แม่นเฮ็ดมื้อนี้มื้อวานเด้หลายพันปีมาแล้วพุ่นนะบ้านเฮาส่วนมากแต่พุ่นเขาเจ้ามีแต่พระเจ้าแผ่นดินเฮ็ดทั้งพุ่นพระเจ้าแผ่นดินเฮ็ดตามธรรมตามภูเขาตามหยังสิของบ้านเฮาบ่มีพระเจ้าแผ่นดินเฮาบางอย่างหลายก็เฮ็ดศูนย์ฝึกฝนอาชีพจังซี่เป็นประโยชน์กับสังคมบ้านเมืองคนปัจจุบันนั่นแต่บ่ได้เฮ็ดเป็นแบบประจำราชการเฮ็ดแบบนี้บ่ได้มีของเขาเจ้ามีแบบนั้นอันนี้เว้าเรื่องเมืองนอกให้ฟังเนาะว่าพุทธศาสนาเมืองเขาเจ้าเป็นตานะเบิ่งๆแล้วก็ท่านในบ้านในเมืองกับบทที่เจริญแหละแต่ว่าออกไปทั้งบ่อนปฏิบัติธรรมก็คือบ้านเฮานี่ล่ะปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติบ่อนบ่ได้ปฏิบัติกับบ่ได้ปฏิบัติเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมอยู่บ่อนเจริญก็เจริญอีเจริญซำไหนติเจริญซำโบสถ์เขาเจ้านี่เอาท้องหุ่มเมาโบสถ์หลังนึงก็ได้นะสิรวยซำไหนเนาะแล้วเขาเจ้ามีหินคอร์ดหินมันอยู่หลายนะไปเบิ่งเขาเจ้าฝึกมีปัสสนาทั้งบ้านนอกทั้งในเมืองสร้างเขาเจ้าหลายเนาะง่าสร้างอยู่ในวัดนี่ก็โอ้ยหลวงตาว่ามันสองว่าก็มีได้ดินี่ความเหี้ยวมันยางไปเป็นสูงบ้านเขาเจ้าสร้างหลายหลายอีหลีสร้างธรรมศาสตร์เด้บ่แม่นสร้างสุรินทร์เด้สร้างธรรมศาสตร์มาคิดเบิ่งแล้วก็ดีใจปลื้มใจว่าพุทธศาสนาอยู่บ่อนนั้นบ่อนนี้ยังมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ยังมีคนประพฤติปฏิบัติแต่ว่าแปลกว่าประเทศศรีลังกาฝรั่งหลายฝรั่งเขาเจ้าไปเที่ยวนะเขาเจ้าเขาแวะส้มอะไรนี่มีแต่ฝรั่งกับฝรั่งว่ะก็ยังมีคนจีนในจังน้อยกับคนญี่ปุ่นแต่ว่าท่านไปอินเดียนี่ที่มีแต่พวกคนเอเชียบ่ค่อยมีฝรั่งเขาจะบ่มักมันสกปรกอินเดียแต่ศรีลังกาเนี่ยสะอาดสะอ้านบ้านเมืองเขาเจ้า